สวัสดีครับผมแบงค์งังคอแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาโชว์ต้นไม้ใหม่ที่ยังไม่เคยโชว์ในวิดีโออื่นๆมาก่อนเลยนะครับถ้าอยากจะรู้ว่ามีต้นไม้อะไรบ้างก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับงังคอแบงค์ค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กด like วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่ต้นนี้กันเลยนะครับนั่นก็คือต้นAnthurium clistorinum นะครับถ้าใครยังจำได้นะครับมันเป็นต้นไม้ที่ผมเคยซื้อมาแล้วในวิดีโอเปิดถุงต้นไม้ซอยพระเงินนะครับซึ่งก็คือต้นนี้ปัจจุบันอยู่ในไซส์นี้แล้วนะครับจากที่ตอนนั้นเนี่ยต้นเล็กๆนะครับและด้วยความที่ผมชอบเขามากนะครับผมก็เลยไปซื้อมาอีกต้นนึงต้นจิ๋วๆแบบนี้นะครับเผื่อเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าต้นนี้มันเกิดแบบอักซิเดนต์ว่ามันขีดเนี่ยก็มีอันนี้แบ็คอัพเอาไว้นะคือชอบขนาดนั้นนะครับปลูกไม่ค่อยยากด้วยนะครับในการดูแลนะฮะเดี๋ยวผมใส่ IG ที่ผมซื้อเจ้าต้นนี้มาไว้นะครับแล้วพอเรามีต้นนั้นใช่มั้ยครับเราก็อยากจะมีต้นนึงที่มันคล้ายๆกันเพราะว่าเราเห็นว่าพวกใน Instagram ของฝรั่งเนี่ยเขามีต้นนี้กันแบบเฮ้ยเราต้องมีแล้วมั้ยแต่ว่าราคามันสูงนะครับแต่ก็กัดฟันซื้อมานะครับก็คือต้นนี้อันนี้นะครับชื่อว่า Anthurium clarinervium นะครับก็มีความลิ้นพันนิดหน่อยนะครับก็จะพูดถูกก็เป็นหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีลักษณะใบที่เป็นรูปหัวใจมากกว่าแล้วก็ตัวลายเส้นของเขาเนี่ยจะเหมือนกับเป็นเส้นเลือดอ่ะมันไม่ได้มีความเป็นชิมเมอร์เหมือนกับเจ้าตัว Anthurium clistorinum ตะกี้นี้นะครับแล้วก็ต้นนี้เนี่ยจะมีการโตช้ามากกว่าและก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่านะครับกระถางนี่ผมซื้อมา650บาทอ่ะซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนดินเองนะครับวิธีการดูแลก็คือดูแลเหมือนกันก็คือชอบชื้นแต่ว่าไม่ต้องรดน้ำบ่อยมากประมาณ 3-4 วันครั้งเช็คดินอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าชื้นมากเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะเน่านะครับแต่เนี่ยอยู่มาแล้วเขาก็แตกใบใหม่ขึ้นมาให้ผม1ใบแล้วนะครับก็ใครที่ชอบแบบพวกเสน่ห์ของลายใบไม้อย่างนี้นะครับผมว่าไม่คนพลาดนะแล้วก็ดูแลไม่ค่อยยากขนาดนั้นนะครับต้นไม้ที่แบบเริ่มขึ้นหลัก600 900หรือว่าเป็นพันอัพเนี่ยก็คือสำหรับผมเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ราคาสูงนะต้องเข้าใจว่าปลูกก็ตายไปก็มีเยอะนะครับมันก็แอบเสียดายเงินนะก็ต้นนี้ยังไม่ตายนะครับก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับต้นถัดมานะครับคือต้นลายน้ำทองนะครับต้นนี้เนี่ยก็เป็นอีกต้นนึงที่เคยเห็นใน Instagram ในต่างชาตินะครับลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นใบที่มีลวดลายแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเขาจะปลูกยากนะแต่ว่าพอปลูกมานี่ก็คือประมาณ2เดือนกว่าแล้วแหละเขาก็งอกงามดีนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้แบบโอ้โหแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีหน่อใหม่นะครับ1 2แล้วก็กำลังมีใหม่ขึ้นมาอีกเล็กๆตรงนี้นะครับมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะเวลาผมปลูกก็คือให้น้ำประมาณวันเว้นวันหรือว่า2วันครั้งนะครับเช็คดินอีกทีนึงนะครับเขาบอกว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกกล้วยไม้ดินนะครับวัสดุในการปลูกอันนี้เนี่ยเป็นมะพร้าวสับกับขูดมะพร้าวนะครับแล้วก็มีปุ๋ยออสโมโคสไม่ได้โดนแดดโดยตรงแต่ว่าให้อยู่ในที่ที่โดนแสงค่อนข้างเยอะกว่าพวกนี้นะครับต้นถัดมานะครับคือต้นเปปเปอร์หน้าย่นนะครับต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่น่ารักนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับอยู่ในตระกูลเปปเปอโรเมียนะครับชอบความชื้นแต่ว่าเขาอยู่ในตระกูลไม้อวบน้ำอ่ะซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันก็แอบเอาใจยากเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันจะดูแลง่ายกว่าเปปเปอร์อันต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับใบของเขาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็คือสมชื่อเขาแบบเปปเปอร์หน้าย่นเนอะเขาก็จะมีความใบหยักหยักย่นๆอย่างนี้นะครับผมว่ามันสวยดีนะแล้วก็ไซส์ของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเคยเห็นต่างชาตินะครับเวลาขยายพันธุ์คือเขาตัดใบแล้วก็ไปแช่น้ำเอาไว้เนี่ยเขาก็จะมีรากงอกออกมาแล้วก็มีใบเล็กๆจิ๋วๆงอกขึ้นมาผมยังไม่เคยลองนะครับเพราะว่ามีความสังหรณ์ใจว่ามันอาจจะไม่รอดใครสนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อมาได้นะครับเปปเปอร์หน้าย่นนะครับราคาไม่แรงอย่างที่คิดนะ20บาทหรือ30บาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะต้นต่อมานะครับอยู่ในตระกูลเปปเปอโรเมียเหมือนกันซึ่งเป็นต้นที่ผมชอบมากแต่ก็ทั้งรักทั้งชังนะครับนั่นก็คือต้นเปปเปอร์ใบแตงโมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกระถางที่4แล้วมั้งที่ผมซื้อมา4หรือ5เนี่ยแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีขีดไปหลายกระถางนะครับเป็นเปปเปอร์ที่ผมชอบมากเลยเพราะใบของเขาเนี่ยมีลายเหมือนกับแตงโมแต่ก็เป็นต้นไม้ที่เอาใจยากมากคือตายไปหลายกระถางแล้วนะครับแต่ก็ยังคงไม่หยุดซื้อสักทีนะครับที่อยากจะปลูกให้มันแบบประสบความสำเร็จนะครับสำหรับเจ้าต้นนี้แต่เขาค่อนข้างที่จะเอาใจยากนะแต่ต้นนี้เนี่ยก็มีแววว่าเอาหักเลยหักตอนหน้าวิดีโอด้วยก็คือหักเลยอ่ะโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับใบของเขาเนี่ยก็คือเหมือนแตงโมนะสวยมากๆแล้วก็จะมีความแข็งนะครับกรอบ
เวลาเราเช็คว่าเราต้องลดน้ำแล้วหรือเปล่าเนี่ยก็คือให้เราลองบีบที่ใบถ้ามันรู้สึกว่ามันนิ่มแบบบีบง่ายๆนะครับก็ควรต้องลดน้ำแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันยังเป็นใบที่มีความแข็งเฟิร์มอยู่แปลว่าผมยังไม่ต้องลดน้ำนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับต้นต่อมาเป็นต้นไม้เล็กๆกันบ้างนะครับเป็นต้นพรมนะครับผมตอนแรกก็คือสองจิตสองใจว่าจะซื้อมาปลูกดีไหมเพราะว่ามีคนพูดว่ามันค่อนข้างที่จะตายง่ายนะแต่ก็สุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อมานะครับรู้สึกก็จะ3ต้น50 3กระถาง50นะครับเขาเนี่ยจะค่อนข้างชอบความชื้นนะครับวัสดุปลูกที่ทางร้านเขาใส่มาในกระถางเนี่ยเป็นปุ๋ยมะพร้าว 100% นะครับเวลานั้นเนี่ยผมก็จะรดน้ำเขาแบบวันเว้นวันเลยนะครับหรือบางทีก็จะเช็คดูในดินนิดนึงว่ามันแห้งหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมันแห้งปุ๊บเนี่ยใบเขาจะห่อเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกคือต้นนี้นะชอบความชื้นมากใบเนี่ยจะมีความแบบมีขนๆกำมะหยี่หน่อยนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ลำไรนะอย่าโดนแดดโดยตรงไม่งั้นมันจะไหม้นะครับใครสนใจเนี่ยก็ลองดูนะครับอันนี้เขาจะเป็นแบบว่าไม้ค่อนข้างที่จะเลื้อยๆคลุมดินนิดนึงนะฮะถ้าบางคนเนี่ยเขาใส่ในกระถางแล้วก็เอาไว้ห้อยเอาไว้นะครับเขาก็จะแบบย้อยลงมาสวยๆนะครับสำหรับต้นนี้ต้นถัดมานะครับจินนี่ก็คือเรามีมอนสเตอร่าแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ทำไมเราถึงไม่มีต้นนี้นะเราไปเห็นคนอื่นเขาลงสตอรี่ในอินสตาแกรมลงรูปในอินสตาแกรมแล้วน้องเขาก็น่ารักดีนะแล้วเขาบอกว่ามันโตไวแต่ว่าน้องเขาอยู่ในอาการแบบนี้ก็คือเขามีปัญหารากเน่านะครับเพราะผมปลูกไปตอนที่ผมซื้อมามันอยู่ในกระถางดินใช่ไหมแล้วเขาใส่ขุยมะพร้าวมาเยอะแล้วมันก็ทำให้เขาชื้นมากพอผมรดน้ำไปเนี่ยมันก็เลยเน่านะครับผมก็เลยรีบทำการแอคชั่นคือสังเกตแล้วแหละว่าใบของเขาเนี่ยมีความม้วนแล้วก็บางใบเนี่ยเริ่มมีความเหลืองก็เลยลองคุ้ยดินขึ้นมาดูนะครับก็พบว่ารากเนี่ยมันเริ่มที่จะเน่าก็เลยทำการตัดส่วนที่เน่าออกแล้วก็มาชำระไว้ในน้ำก่อนนะครับตอนนี้ก็คือรอให้รากของเขางอกขึ้นมาเนี่ยแช่มาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในสภาพนี้อยู่นะครับต่อมาเป็นพืชตระกูลบอนสีกันบ้างนะครับต้นแรกก็คือต้นนี้นะครับบอนพญาสเวกนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่านะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับเจ้าตัวอีเหนานะครับซึ่งอีเหนาในวิดีโอที่ผมเคยอัปเดตต้นไม้ไปหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้คือชุบชีวิตแล้วก็คือใบงอกแตกออกมาเป็นแบบอีเหนาที่สวยงามแล้วนะครับทีนี้เจ้าต้นนี้เนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆกันแต่เหมือนกับเป็นอีเหนาแบบเวอร์ชันมินินะครับน่ารักใครที่เคยปลูกบอนเนี่ยจะรู้ว่ามันก็จะมีความปลูกง่ายหรือจะปลูกยากในเวลาเดียวกันคือถ้าเกิดปลูกง่ายก็คือก็จะแทงออกมาตลอดเลยนะครับแต่เรื่องของปลูกยากก็คือว่าบางทีเขาจะมีช่วงที่เขาทิ้งใบก็คือใบมันจะค่อยๆแห้งเหลืองแล้วก็ตายไปหมดเลยนะครับไอ้เจ้านี่เนี่ยก็อยู่ในช่วงทิ้งใบมาก่อนเหมือนกันโดยที่มันทิ้งไปจนเหลือแต่ประมาณแทบประมาณ1 2ประมาณ2ใบอ่ะแล้วผมก็เลยทำการปฐมพยาบาลเขาด้วยการที่เอาอยู่ในตู้อบนะครับรดน้ำเขานะครับแล้วก็ใส่เขาไว้ในถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มัดปากเอาไว้แล้วก็วางเอาไว้ตรงที่แสงส่องถึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหทิ้งเอาไว้หลายอาทิตย์มากเขาก็ทยอยแทงใบใหม่ขึ้นมาจนมันฟูแบบนี้เลยนะครับคือเขาชอบความชื้นมากๆนะครับเจ้าต้นนี้นะครับพญาสเวกต้นต่อๆมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างก็ได้นะครับแต่อยู่ในตระกูลบอนสีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็กระถางนี่รู้สึกว่าจะ70บาทนะครับใบเนี่ยเป็นสีแดงสวยดีแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าเขาชอบความชื้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรดน้ำเขาทุกวันแล้วก็มีจานรองน้ำไว้ข้างล่างบางทีหล่อน้ำเอาไว้เลยตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้เขามีความชื้นอย่างแบบคงที่นะครับถ้าแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะออกอาการเลยนะครับมันจะเริ่มทิ้งใบเพราะเขาเป็นไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดินรวมไปถึงต้นไม้ตระกูลบอนเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนเพลียไฟไรแดงบุกอย่างง่ายนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะวางเขาไว้ตรงแสงแบบตรงโดยตรงเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอมันโดนแดดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจออากาศที่ค่อนข้างแห้งใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องคอยระวังในเรื่องของเพลียไฟไรแดงนะครับถ้าเกิดสมมติใครเจอเนี่ยก็อย่าลืมเอาพวกฟอกกี้ฉีดน้ำหรือว่าตัวยากำจัดไรเนี่ยที่ผมเคยพูดไปแล้วในวิดีโอหรือว่าจะใช้พวกน้ำชีวภาพในการกำจัดไรก็ได้นะครับสองต้นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเป็นบอนสีเหมือนกันที่อยู่ในกระถางเล็กๆแบบนี้สวยไหมต้นแรกนะครับอันนี้ผมไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะครับกระถางเล็กๆเนี่ย100บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดผมซื้อมาจากที่สนามหลวง2นะครับแต่ดูใบเขาสิเหมือนกับว่าเขาเป็นพันธุ์พิเศษอ่ะมันไม่ได้มีต้นใหญ่อย่างอื่นอย่างนั้นนะครับแต่ปลูกไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็จะใหญ่แหละดูใบเขาสิฮะสวยมากเลยนะครับแล้วก็ไซส์ต้นเนี่ยน่ารักตะมุตะมินะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะไปตั้งเอาไว้ตรงด้านนู้นนะครับที่จะโดนแสงค่อนข้างเยอะแล้วก็หล่อน้ำเขาไว้ใต้กระถางเหมือนกันรวมไปถึงเจ้าต้นนี้นะครับหน้าตาแบบนี้
จะคล้ายๆกับตะกี้แต่ว่าไม่มีจุดๆนะครับชื่อว่าสร้อยแสงแดงนะครับคือบอลสีเนี่ยใบสวยมากเลยนะครับใครที่เป็นคนชอบบอลสีแล้วก็สะสมเนี่ยแล้วถูกใจสไตล์นี้นะครับก็ไปหาซื้อมาได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาจากที่สนามหลวง2นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะครับใครชอบต้นไหนก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันได้นะครับปลูกต้นไม้ในบ้านให้เยอะๆนะครับเราจะได้มีความสุขด้วยนะครับให้อยู่กับบรรยากาศที่แฮปปี้หลั่นล้านะครับถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยหรือใครมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับจะตามผมที่เพจ Uncle Bank หรือ Instagram Hi Uncle Bank ก็ได้นะครับโดยเฉพาะใน Instagram นะครับผมจะแอคทีฟในนั้นมากกว่านะฮะผมจะพยายามสอดแทรกคอนเทนต์ต้นไม้มาในช่อง Uncle Bank เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย